ันนี้นะคะหมอก็กลับมาแต่งหน้าให้ทุกคนชมกันอีกแล้วนะคะกลับมากับลุคนี้เลยค่ะก็เป็นหนูคนดูนะคะที่ดูแกล้มสวยปังนะคะแต่ว่ายังใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะก็เป็นลุคที่หมอใช้ไปออกงานอีเวนต์บ่อยมากๆนะคะแล้วก็ยังจะมารีวิวนี่ด้วยนะคะแป้งผสมรองพื้นจากดูดีน่านั่นเองนะคะจะเป็นยังไงนะคะตามไปชมกันได้เลยค่ะก็เจ้าแป้งดูดีน่าตัวนี้นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะข้างหลังเนี่ยเขียนไว้เลยนะคะว่า Photoshop Powder ค่ะคืออยู่ๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทุกคนแบบลุกฮือขึ้นมาใช้ฮิตมากๆเลยนะคะหมอก็เลยต้องแบบเฮ้ยขอเกาะกระแสหน่อยนะคะห้ามตกเทรนด์วันนี้ก็เลยจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นที่จะทำหน้าที่เบลอความไม่ดีต่างๆของเรานะคะเปรียบเสมือนแบบว่าPhotoshop เลยนะคะแบบปึ๊บๆแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆเลยนะคะวันนี้หมอก็จะใช้แบบว่าไม่พึ่งรองพื้นไม่พึ่งคอนซีลเลอร์กันเลยค่ะที่หมอจะลงทางหน้านะคะคือเบอร์2นะคะ D2 นั่นเองแป้งตัวนี้นะคะสามารถลงได้2แบบเลยนะคะก็คือลงแบบแห้งแบบที่มอสเพิ่งลงไป1ชั้นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้การปกปิดเพิ่มนะคะสามารถเอาเจ้าพัฟนะคะไปจุ่มน้ำนะคะแล้วก็มาลงอีกรอบนึงนะคะเพื่อการปกปิดที่มากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือลงไปรอบนึงแล้วนะคะให้ดู before after ก่อนค่ะถ้าใครผิวประมาณมอสนะคะเบอร์ D2 เนี่ยเป็นอะไรที่พอดีผิวมากๆเลยนะคะมอส NC30 นะคะอันนี้ลงแค่ชั้นเดียวเองนะคะจะสังเกตว่าใต้ตาเนี่ยจากข้างนี้แพนด้าชัดๆเนี่ยก็หายไปหมดแล้วนะคะนี่นะคะกดนะคะตรงบริเวณรอยที่เราต้องการปกปิดเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นรอยสิวค่ะนี่นะคะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะว่าเนื้อแป้งรีทัชผิวมากนะคะละเอียดแต่ว่าไม่หนานะคะคือแบบว่าเป็น Photoshopจริงนะคะคือไม่ใช่แอปแบบว่าไก่กาที่จะทำให้หน้าเราดูแบบว่าเบอร์แบบว่าผู้ชายจับได้ไม่นะคะผิวดูเรียบเนียนมากๆเลยนะคะยังไม่หมดค่ะตัวนี้ยังมีสารบำรุงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีนะคะที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้ผิวหน้าไบรท์ขึ้นนะคะก็คือทั้งกระจ่างใสแล้วก็ดูไม่แก่ไม่เหี่ยวด้วยนั่นเองค่ะแล้วมอสนะคะก็ยังจะใช้เบอร์ออนกว่าผิวนะคะลงไปบริเวณไฮพอยต์ของใบหน้านะคะทำให้โครงหน้าของเราดูชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเบอร์01นะคะสีอ่อนเนี่ยก็จะลงบริเวณโหนกแก้มนะคะกลางหน้าผากตรงนี้สันจมูกด้วยตอนนี้นะคะมอสกำลังใช้ดีสระนะคะทาบริเวณกรอบหน้าอยู่นะเพื่อให้โครงหน้าเราชัดมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าส่วนผสมเขานำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะไม่ธรรมดาไก่กาโนค่ะแล้วมันยังเป็นนวัตกรรมนะคะออโตออร่าจากเกาหลีนะคะที่ทาลงไปปุ๊บนะคะหน้าเราก็จะเนียนเด้งแถมยังมี SPF 25 PA บวกนะคะก็การได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB ค่ะตอนนี้นะคะก็เสร็จไปแล้ว1ฝั่งนะคะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะมาทาต่ออีกข้างนึงกันดีกว่าค่ะแล้วเจ้าตัวนี้แหละยังดีตรงที่ว่าเขาไม่ดรอประหว่างวันนะคะคุมมันกันน้ำกันเหงื่อด้วยแต่งหน้าวันนี้นะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ง่ายอุปกรณ์น้อยชิ้นมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยหมอจะปัดแก้มกันก่อนนะคะด้วยสีชมพูตุ่นๆประมาณนี้นะคะนี่ปัดเป็นแนวเฉียงขึ้นไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เอาเจ้าสีนี้ละค่ะมาลงตาด้วยนะคะก็เป็นเบ้าฟุ้งๆขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ลงที่ใต้ตาล่างด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะหมอก็จะเลือกกลิตเตอร์สีชมพูเนี่ยมาลงบริเวณกึ่งกลางตาเลยค่ะลงสีน้ำตาลเข้มนะคะตั้งแต่หัวจรดหางตาล่างเลยค่ะได้ขนตาปัดมาสคาร่าติดขนตาปลอมค่ะมาสคาร่านะคะเน้นเยอะๆไปที่โคนนะคะโดยเฉพาะโคนขนตาล่างค่ะ
มาต่อกันที่สีปากบ้านนะคะมอสก็เลยจะเลือกสีนูดที่แมทช์ได้ดีกับสีตาของเรานะคะเสร็จแล้วก็จะเพิ่มสีน้ำตาลเข้าไปตรงกึ่งกลางปากนะคะเพื่อให้ลุคเราเนี่ยดูมีอะไรมีไดเมนชั่นมากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเราจะมาต่อกันด้วยแป้งนะคะก็จะกลับมาทัชอัพบริเวณหน้าแก้มนิดนึงนะคะใช้แป้งปัดเนี่ยก็จะทำให้หน้าดูแบบว่าสวยโดดเด่นมากยิ่งขึ้นโอ้ยนี่คือแบบไม่ได้ใช้รองพื้นและคอนซีลเลอร์เลยนะคะสวยไปอีกลงตัวได้แล้วกันเย้เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับลุคนี้ของเรานะคะก็บอกแล้วว่าสวยจริงนะคะขั้นตอนไม่เยอะอุปกรณ์ไม่มากเลยนะคะโอเคก็ถ้าคนไหนสนใจนะคะแป้งดูดีหน้าเนี่ยหมอจะทิ้งข้อมูลต่างๆไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็จะมีรายชื่อเครื่องสำอางอื่นๆด้วยค่ะโอเคคลิปวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ